วันนี้ในยากอบบทที่1นะครับข้อ19ถึงข้อ20ยากอบบทที่1ข้อ19ถึงข้อ20นะครับเรามานมัสการพระเจ้านะครับแต่ว่าอ่านพร้อมกันบนจอได้นะครับพร้อมนะครับดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเราโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างชื่อของเราเพื่อเป็นพระพรต่อผู้อื่นเพื่อเราทั้งหลายจะนำสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ไว้ในชีวิตเราได้เป็นพรได้หนุนจิตชูใจขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างปากของเราและทรงสร้างหูของเราและทรงบรรจุอารมณ์ไว้ในชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายได้ใช้สิ่งนี้ให้เป็นพระพรต่อพระราชกิจการงานของพระองค์อธิษฐานขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเพื่อจะเห็นพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ผ่านชีวิตของเราและคนทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าผ่านคำพูดของเราผ่านสิ่งที่เราพูดผ่านสิ่งที่เราฟังและผ่านสิ่งที่เราแสดงออกทั้งปวงขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับมีมิชชันนารีหนุ่มคนหนึ่งนะครับเพิ่งจะเรียนจบในโรงเรียนฝึกสอนมิชชันนารีก็เลยถูกส่งออกไปยังประเทศเวเนซุเอลาพี่น้องรู้จักประเทศนี้ใช่ไหมครับอยู่อเมริกากลางซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยออกเดินทางไปรับใช้พระเจ้าในต่างแดนมิชชันนารีหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องพบกับอุปสรรคประการแรกเลยคือเรื่องของภาษาเพราะที่เวเนซุเอลาเนี่ยเขาใช้ภาษาสเปนแต่มิชชันนารีหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจภาษาสเปนเลยแม้แต่น้อยพอถึงวันอาทิตย์มาถึงนะครับเขาก็ต้องการจะไปเยี่ยมโบสถ์ท้องถิ่นสักแห่งหนึ่งในเมืองที่เขาอาศัยอยู่แต่เขาก็เจออุปสรรคทันทีว่าเขาหลงทางแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครที่จะสามารถไปถึงโบสถ์ได้กว่าเขาจะทำหาทางไปถึงโบสถ์ได้เนี่ยก็เวลาก็เนิ่นนานไปที่โบสถ์ก็เริ่มนมัสการกันไปละที่นั่งก็เริ่มเต็มกันหมดจากท้ายมาสู่ข้างหน้าคล้ายๆกับที่เราเห็นอยู่บ่อยๆคือข้างหลังจะเต็มก่อนแล้วทิ้งที่ข้างหน้าเอาไว้มิชชันหนุ่มก็มองไปเห็นที่นั่งแถวหน้าสุดเนี่ยว่างอยู่พอดีก็เลยเดินไปนั่งอยู่หน้าสุดข้างๆชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดในใจว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เขาไม่เข้าใจภาษาสเปนเขาก็เลยจะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เขาจะทำตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องประชุมวันนั้นแล้วเขาก็มองไปเห็นทนข้างๆเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าเอาละเขาจะทำตามทุกอย่างที่ชายคนนี้ทำเพื่อจะรับประกันว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจากการที่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เริ่มมองชายหนุ่มคนนี้เมื่อชายหนุ่มคนนี้ยืนขึ้นร้องเพลงเขาก็ยืนขึ้นร้องเพลงเมื่อชายหนุ่มข้างๆเขานั่งลงก้มศีรษะเขาก็นั่งลงก้มศีรษะตามเมื่อชายหนุ่มคนนี้ถือถ้วยมหาสนิทไว้มือซ้ายขนมปังไว้มือขวาเขาก็ถือด้วยมือซ้ายแล้วก็ถือด้วยมือขวาเหมือนกันทุกประการจากนั้นมิชชันหนุ่มคนนี้ก็สังเกตเห็นว่าสีบานบนเวทีเนี่ยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเหมือนเป็นการประกาศอะไรบางอย่างที่ประชุมก็โปรบมือกันเกลียวกราวแล้วเขาก็เห็นชายหนุ่มคนเดิมเนี่ยปรบมือด้วยเขาก็โปรบมือตามใหญ่และสักพักหนึ่งสีบานบนเวทีก็พูดอะไรบางอย่างอีกแล้วซึ่งเขาฟังไม่เข้าใจเลยสักอย่างเดียวแล้วก็มองไปข้างๆเห็นชายคนนี้ลุกขึ้นยืนเขาก็เลยลุกขึ้นยืนตามด้วยความมั่นใจปรากฏว่าที่ประชุมเงียบสนิทเลยไม่มีเสียงใครพูดสักคนแล้วเขาก็มองไปข้างๆเขาข้างหลังไม่มีใครยืนสักคนเดียวเขาก็ค่อยๆนั่งลงด้วยอาการสงบพอจบการประชุมนมัสการในเช้าวันนั้นเนี่ยเขาก็เดินมาจะไปทักทายกับสีบานที่เป็นที่จะจากท้องถิ่นสีบานก็ยื่นมือมาทักทายและพูดต่อเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าผมรู้ว่าคุณเนี่ยคงจะไม่รู้ภาษาสเปนเลยใช่ไหมเขาบอกเอาใช่ครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ทราบล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมกำลังประกาศแจ้งข่าวให้ที่ประชุมทราบว่าครอบครัวของออกัสตาเนี่ยเพิ่งจะได้ลูกชายคนใหม่และผมก็ขอให้คุณพ่อของเขาเนี่ยลุกขึ้นยืนแสดงตัวด้วย
คุณคงรู้ใช่ไหมว่าทำไมที่ประชุมถึงต้องเงียบเมื่อมีผู้ชายสองคนลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกันที่ประชุมคงจะงงว่าอ้าวทำไมมีพ่ออยู่สองคนลุกขึ้นยืนแสดงความยินดีในฐานะได้ลูกชายคนใหม่จากภรรยาคนเดียวกันพี่น้องนี่คือปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เข้าใจการสื่อสารในชีวิตของเราปัญหาการสื่อสารเนี่ยพบได้ในทุกเรื่องของชีวิตของเราแล้วเราจะพบความจริงนี้ถึงเสมอว่าปัญหาหลายอย่างและหลายครั้งในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากเนื้อหาสาระของปัญหาแต่เกิดจากวิธีการในการสื่อสารของปัญหาบ้างก็เกิดจากผู้ที่สื่อสารบ้างก็เกิดจากวิธีการสื่อสารบ้างก็เกิดจากผู้ที่รับสารเข้ามาในชีวิตฉะนั้นปัญหาหลายอย่างจึงไม่ได้เกิดจากตัวเนื้อหาของปัญหาเลยแต่เกิดจากปัญหาของการสื่อสารระหว่างผู้พูดผู้ส่งผู้รับและวิธีการครอบครัวหลายครอบครัวเริ่มต้นด้วยความรักในการให้คำสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าแต่ก็ต้องจบลงด้วยการแยกทางเพราะการไม่เข้าใจกันและการสื่อที่ไม่ถึงกันเหมือนที่เขาพูดบอกว่าภาษารักคนละภาษากันผู้ชายนึกว่าพูดอย่างนี้ให้อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ภรรยาอยากจะรับภรรยาก็นึกว่าทำไมสามีที่เขารักไม่พูดอย่างที่เขาต้องการไม่ให้อย่างที่เขาต้องการเมื่อภาษาสื่อไม่ถึงกันครอบครัวก็แตกแยกเราเห็นในครอบครัวเมืองไทยลูกเมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็เริ่มห่างเหินจากพ่อแม่เพราะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องพูดไปแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจเพื่อนสนิทกันหลายคนคบกันมานานนับติดปีกลับต้องมาทะเลาะกันรุนแรงเพราะเพียงแค่การพูดจาไม่เข้าหูกันในบางเรื่องจนถึงบางครั้งถึงกับฆ่ากันเลยเพราะเพียงแค่พูดจาผิดหูกันแอลกอฮอล์เข้ามาในเลือดแล้วก็เริ่มพูดออกมาด้วยคำพูดที่ไม่เข้าหูสุดท้ายก็ถึงกับการทะเลาะเบาะแว้งและบางครั้งก็รุนแรงไปธุรกิจของหลายคนต้องสะดุดล้มเพราะเพียงแค่การสื่อสารที่ผิดพลาดในบางเรื่องที่สำคัญไม่นานมานี้มีข่าวหนึ่งที่น่าตลกมากแต่คงเป็นตลกร้ายสำหรับคุณด้วยมือคุณพ่อเมื่อลูกชายวัยเพียงแค่ไม่กี่ขวบไปกดเล่นเพื่อจะสั่งซื้อรถยนต์1คันจากเว็บไซต์1แล้วก็ซื้อรถยนต์1คันมาส่งที่บ้านเป็นรถเก่าๆผุๆคันนึงที่เขาประกาศขายซากรถแล้วลูกคนนี้ก็ไปกดที่จะซื้อซากรถคันนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปคนเป็นพ่อก็ได้รับของขวัญชิ้นงามมาวางที่หน้าบ้านโดยที่ลูกเป็นผู้ซื้อให้แต่พ่อเป็นคนจ่ายแล้วพ่อบอกว่าจะเก็บรถคันนี้เอาไว้จนลูกชายโตขึ้นแล้วจะได้รู้ว่านี่คือของที่ลูกซื้อให้เมื่อตอนเด็กปัญหาก็เกิดขึ้นในหลายๆครั้งคนเชื้อชาติหนึ่งฆ่าคนอีกเชื้อชาติหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเกิดจากการถูกปลุกปั่นยุยงจากสื่อจากคนไม่หวังดีมีประเทศหนึ่งในแอฟริกาถึงกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันจนแทบจะสิ้นชาติเพราะว่ามีวิทยุสถานีหนึ่งปลุกปั่นชนชาติหนึ่งอยู่ตลอดเวลาปันตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเกลียดชังอีกชนชาติหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาฆ่าชนชาติที่เขาถูกยุยงว่าให้ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่คือปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารหรือแม้แต่ชีวิตของเราหรือคนหลายคนที่เราพบเห็นที่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนมีปัญหาชีวิตส่วนตัวเพราะหลายครั้งก็เกิดจากการไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีไม่มีทักษะในการพูดที่ดีไม่มีทักษะในการที่จะส่งความหมายที่ถูกต้องที่มาจากใจใจคิดอย่างนึงแต่พูดออกไปแล้วคนฟังฟังเป็นอีกอย่างนึงทำให้เขาก็กลายเป็นคนขาดเพื่อนหรือคนเป็นคนที่เพื่อนพูดมาเขาไม่มีทักษะในการที่จะรับฟังหรือทำความเข้าใจเขาก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีเพื่อนฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นทักษะชีวิตอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เราทุกคนควรจะมีแล้วควรจะฝึกฝนเพื่อเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญมากของการมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพื่อเราจะมีทักษะในการใช้ชีวิตและเพื่อชีวิตของเราจะราบรื่นไม่สะดุดหกล้มไม่ผิดพลาดในสิ่งที่มันไม่ควรจะพลาดดังนั้นคำเทศนาวันนี้
จากพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ19และข้อ20ผมอยากจะให้หัวข้อว่าเร็ว1ช้า2ชีวิตราบรื่นยากอบได้พูดถึงสิ่งที่เราควรจะว่องไวอยู่1อย่างและสิ่งที่เราควรจะช้าที่สุดอยู่2อย่างและเมื่อเราตระหนักใน1ที่เร็วและ2ที่ช้าชีวิตของเราจะราบรื่นชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จจะเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่มั่นใจได้ว่าเมื่อเราถูกฝึกฝนอย่างดีเราจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนสิ่งที่หนึ่งที่พระธรรมยากอบได้สอนเราในทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยคือการไวในการฟังพี่น้องบอกกันข้างไวในการฟังจงพูดเมื่อคนอื่นจงฟังเมื่อคนอื่นกำลังพูดนี่คือสิ่งที่ยากอบบอกเราว่าจงฟังเมื่อคนอื่นกำลังพูดข้อ19บอกว่าจงให้ทุกคนไวในการฟังคำว่าไวในการฟังในภาษากรีกภาษาเดิมหมายถึงการพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดมาฉะนั้นการไวในการฟังจึงไม่ใช่การเป็นคนที่หูดีสามารถแอบฟังเรื่องชาวบ้านได้เฮ้ยเขากระซิบอะไรกันอยู่เราสามารถที่จะมีหูที่ยาวไปถึงตรงนั้นได้เป็นทักษะพิเศษเฉพาะทางสามารถอ่านลิ้นฝีปากได้ว่าเขากำลังดินทาเราอยู่หรือเปล่าฉะนั้นการไวในการฟังจึงไม่ได้หมายถึงการความสามารถในการไปแอบฟังเรื่องชาวบ้านได้หรือว่าหูไวมากเวลาคนดินทาเราแต่เป็นความพร้อมที่จะรับฟังพี่น้องการได้ยินแตกต่างจากการฟังการได้ยินเกิดจากระบบโสตประสาทที่คลื่นเสียงกระทบเข้ามาในหูผ่านใบหูแล้วหมุนไปหมุนมาจนกระทั่งไปกระทบกระดูกชั้นนอกแก้วหูจนกระทั่งไปถึงชั้นในแล้วก็แปลความนี่คือการได้ยินเราได้ยินเสียงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่การฟังคือการใช้ความตั้งใจใช้ความมุมานะแล้วก็ความพร้อมและความจงใจที่จะสนใจในสิ่งที่เขาฟังพี่น้องที่รักยิ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินหลายอย่างแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังลูกชายผมเนี่ยบางทีเนี่ยผมบอกให้เขาทำอะไรบางอย่างที่จะขัดจังหวะเขาเขากำลังเล่นเพลินๆกำลังทำเพลินๆแล้วผมบอกให้เขาทำอะไรบางอย่างเช่นให้กินข้าวให้ไปอาบน้ำเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะไม่ฟังถามว่าเขาได้ยินไหมผมมั่นใจว่าเขาได้ยินเพราะเขาไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กหูตึงหรือหูหนวกเขาได้ยินแต่เขาไม่ได้ฟังเขาก็เล่นอยู่เหมือนเดิมโดยบางทีเราก็คุยกับภรรยาว่ามีต้องมีมาตรการว่าเราจะพูดด้วยเสียงราบเรียบเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแล้วเราจะบอกเขาสุดท้ายว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะนับหนึ่งทันทีเขาจะทำทันทีเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าถึงสามเมื่อไหร่เนี่ยจะมีไม่เลียวมาหาเขาแน่ๆถ้าบอกให้ทำบางอย่างแล้วพูดธรรมดาธรรมดาไปทำอย่างนี้นะเงียบนิ่งไม่ทำไปทำไม่ทำพูดครั้งสุดท้ายนะไปทำหนึ่งไปเลยครับทันทีเลยเกิดอาการฟังทันทีเลยจากการได้ยินเปลี่ยนเป็นการฟังเพราะว่าพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ตอบสนองทันทีใครบ้างที่เราควรจะฟังคนที่หนึ่งที่เราควรจะฟังในชีวิตเราคือใครก็คือฟังเสียงของพระเจ้าเห็นไหมครับเราควรจะฟังเสียงของพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาที่จะตรัสกับประชากรของพระองค์และปัญหาชีวิตของเราหลายครั้งเกิดจากเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าที่น้องพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงปรารถนาดีต่อชีวิตของเราและพระองค์เป็นองค์สัพพัญญูคือล่วงรู้ทุกอย่างในชีวิตของเราพระองค์ทรงล่วงรู้ย่างก้าวในชีวิตเราพระองค์ทรงล่วงรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นการฟังเสียงพระเจ้าเป็นความปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเราปัญหาคือบางครั้งเราอาจจะละเลยการฟังเสียงพระเจ้าเราละเลยการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวเรานิยมในการมานมัสการในชุมชนใหญ่แต่เราละเลยการที่เรานั่งนมัสการพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวหรือการฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวและเสียงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสกับประชากรของพระองค์อย่างมากก็คือผ่านทางพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับประชากรของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ใครก็ได้ในโลกนี้อ่านเป็นวรรณกรรมที่มีประโยชน์แล้วไว้บนหิ้งและรับรางวัลแต่พระคัมภีร์ถูกเขียนมาเพื่อจะสื่อสารกับประชากรของพระเจ้าเพื่อจะบอกถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะบอกถึงคำเตือนคำแนะนำคำเตือนสติและสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตเราฉะนั้นอย่าละเลยการฟังเสียงพระเจ้าเอเมนไหมครับ
และเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอศึกษาพระคัมภีร์จนเราเข้าใจเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยแล้วเราก็ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวด้วยบางครั้งบางเรื่องพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเอาไว้อย่างเจาะจงพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนว่าเราควรจะใส่ชุดสีแดงหรือสีน้ำเงินเราควรตื่นนอนกี่โมงพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเอาไว้พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเอาไว้ทุกเรื่องในรายละเอียดแต่พระคัมภีร์ให้หลักไว้อย่างเพียงพอในการใช้ชีวิตของเราอย่างประสบความสำเร็จแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถช่วยแนะนำเราในภาคปฏิบัติได้ว่าเราควรทำสิ่งนี้หรือไม่ควรทำสิ่งนี้เราควรพูดสิ่งนั้นหรือเราไม่ควรพูดสิ่งนั้นเราควรจะรับฟังสิ่งนี้หรือไม่ควรฟังสิ่งนั้นฉะนั้นให้เราตั้งใจในการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราด้วยเห็นไหมครับเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการจะกระซิบข้างหูท่านเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์พระองค์ต้องการจะดลใจท่านในบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านควรจะฟังพระเจ้าในสิ่งใดบ้างนั่นคือฟังพระเจ้าและสิ่งคนที่สองที่เราควรจะฟังก็คือฟังมนุษย์ฟังคนอื่นที่เขากำลังจะพูดกับเราพระเจ้าพูดมาเราฟังและมนุษย์และคนเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ลูกญาติพูดกับเราเราก็ควรจะฟังเขาเดลคาร์เนกี้นะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์นักพูดนักฝึกอบรมของที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขากล่าวไว้น่าฟังมากเขาบอกว่าคุณสามารถมีเพื่อนมากมายในระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าที่คุณสามารถหาได้ในเวลา2ปีด้วยการทำให้คนอื่นสนใจในตัวคุณคุณสามารถมีเพื่อนได้มากมายด้วยการเป็นนักฟังที่ดีได้ดียิ่งกว่าการพยายามทำตัวเองให้เป็นที่น่าสนใจฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนในชีวิตเราจำนวนมากและอยากจะมีเพื่อนที่จริงใจอยู่รายล้อมชีวิตเราจงเป็นนักฟังที่ดีเห็นไหมครับจงเป็นผู้ฟังที่ดีฟังเขาว่าเขากำลังพูดอะไรและในการฟังผู้อื่นได้ดีเนี่ยเราต้องฟังด้วยหูที่3พี่น้องมีกี่หูครับปกติเรามี2หูที่พระเจ้าสร้างมาใช่ไหมครับแต่ว่าการฟังที่ดีเนี่ยคือการฟังด้วยหูที่3ซึ่งมันคือหูที่อยู่ในใจเราก็คือการฟังด้วยใจการฟังด้วยความเอาใจใส่อย่างที่บอกคือว่าการได้ยินต่างกับการฟังหลายครั้งเมื่อเพื่อนพูดกับเราในปัญหาบางอย่างเราอาจจะได้ยินแต่เราไม่ได้สนใจฟังให้คุณค่ากับสิ่งที่เขากำลังพูดหลายครั้งพ่อแม่พูดกับเราเราอาจจะได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังเพราะเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่ท่านกำลังพูดฉะนั้นการฟังที่ดีเนี่ยคือการฟังด้วยใจการฟังด้วยหูที่สามพี่น้องลองหาหูที่สามของท่านสิครับว่าอยู่ตรงไหนในใจคือการฟังด้วยจิตใจของท่านประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์นะครับของอเมริกาเนี่ยเขาเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเบื่อมากเลยกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ออกมาต้อนรับเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็คำพูดที่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยคือเขามาถึงก็จะมีใบมีบิ๊กสมายยิ้มกว้างๆแล้วก็ยื่นมือทักทายพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเขารู้สึกว่าเขาเบื่อมากมันไม่มีความจริงใจเอาซะเลยมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เลยอยากจะทดสอบว่าบรรดาเจ้าหน้าที่พูดในทำเนียบขาวเนี่ยตั้งใจฟังเขาจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ทำเป็นหน้าที่ในการมาทักทายพูดคุยกับเขาเย็นวันหนึ่งเมื่อเขามาถึงที่ทำเนียบขาวเขาเลยเดินไปจับมือกับเจ้าหน้าที่ที่เดินมาหาเขาแล้วเขามาพูดว่าเมื่อเช้าผมเพิ่งจะฆ่าแม่ยายตัวเองแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะเขาแกล้งพูดอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผมเพิ่งจะฆ่าแม่ยายตัวเองปรากฏว่าเขาประหลาดใจมากเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยตอบมาบอกว่าดีมากเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะท่านทำหน้าที่ได้ดีมากครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดด้วยแพทเทิร์นที่หน้ายิ้มแย้มแล้วตอบมาดีมากเลยครับท่านทำหน้าที่ได้ดีมากเลยครับท่านยกเว้นมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวที่เมื่อเขาพูดออกว่าผมพึ่งฆ่าแม่ยายของผมเจ้าหน้าที่ต้องตอบกลับมาว่าผมมั่นใจว่าเธอสมควรได้รับสิ่งนี้คนนี้นี่ฟังด้วยความอินมากแล้วคงจะรู้จักอะไรบางอย่างในเบื้องหลังของประธานาธิบดีคนนี้บอกว่าผมมั่นใจว่าท่านสมควรได้รับสิ่งนี้นี่น้องบางทีเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมว่าเพื่อนมาพูดกับเรามาเล่าปัญหาให้เราฟัง
มาระบายสิ่งที่เขาเป็นภาระในใจมาตักเตือนเรามาหนุนใจเราแล้วบางทีเราก็ตอบกลับด้วยมาตรฐานที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เขากำลังพูดอะไรอยู่เราตอบว่าขอบคุณมากขอบคุณมากแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาพูดหรือคนมาเตือนสติเราบอกว่าขอบคุณมากที่เตือนแต่เราอาจจะไม่ได้เอาใจใส่หรือสนใจสิ่งที่เขาเตือนสติมาก็ได้ที่น้องขอให้เราได้ฟังด้วยใจของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระธรรมยากอบได้สอนเราว่าให้เป็นคนที่ไวในการฟังเสียงพระเจ้าและฟังคนรอบข้างในชีวิตเราเพราะเขากำลังเป็นพระพรต่อเราสิ่งที่สองที่ยากอบเริ่มพูดบอกให้ช้าบ้างละสิ่งที่สองคือการช้าในการพูดจงพูดเมื่อจำเป็นต้องพูดจงพูดเมื่อจำเป็นต้องพูดหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้โหมันฝืนธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของผมมากเมื่อต้องพูดในยามที่ต้องพูดเพราะผมจะมีคติว่าหยุดพูดเมื่อหลับเท่านั้นตราบใดที่ยังตื่นอยู่แล้วมีลมหายใจจะมีคำพูดออกมาจากชีวิตของเราเสมอแต่ยากอบหนุนใจเราว่าถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จและชีวิตราบรื่นเนี่ยจงเป็นคนที่ช้าในการพูดจงพูดเมื่อจำเป็นต้องพูดภาษาเดิมเนี่ยคำว่าช้าในการพูดเนี่ยภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าคือการไม่กระตือรือร้นเหมือนอาการชาเหมือนอาการทึบเหมือนกับความไม่ได้มีความพยายามในการที่จะรีบร้อนในการพูดฉะนั้นในพระธรรมยากอบจึงไม่ได้พูดเกี่ยวกับสปีดในการพูดเราเป็นคนพูดเร็วรัวจงพูดให้ช้าลงไม่ใช่ยากอบไม่ได้กำลังมุ่งไปที่ความไวของวิธีพูดบางคนพูดไวมากโดยเฉพาะคนที่พูดปิดท้ายโฆษณาเชิญชวนให้ลงทุนใช่ไหมกำลังมีคำเสียงเราพูดยังไงเราก็พูดตามเขาไม่เคยทันหรือคนที่พูดตอนปิดท้ายเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยห้ามดื่มเกินเวลาสองขวดหูคนนี้พูดเร็วมากเลยไม่มีใครสามารถทำเลียนแบบก็ได้อย่างง่ายๆแต่ยากอบไม่ได้กำลังพูดถึงสปีดแบบนั้นแต่กำลังบอกว่าให้เราเป็นคนที่ช้าในการที่จะกระตือรือร้นที่จะรีบร้อนที่จะพูดออกไปแต่จงเริ่มจากการฟังให้ไวก่อนแล้วช้าในการพูดพี่น้องพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างหูเรามาถึง2หู2ข้างซ้ายขวาและสร้างปากเรามาเพียงแค่ปากเดียวเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ทรงจงใจว่าให้เราฟังมากกว่าพูดถึง2เท่าทีเดียวตั้งใจที่จะฟังสิ่งรอบข้างแต่ว่าพูดเพียงแค่อยู่ในมีแค่เพียงแค่ปากเดียวไว้พูดและพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างเหมือนมีการจงใจในการทรงสร้างของพระเจ้าเหมือนกันว่าพระองค์ทรงสร้างลิ้นของเราเนี่ยให้อยู่ในกรงที่ล็อก2ชั้นชั้นแรกคือฟันเราใช่ไหมครับชั้นที่2คือลิ้นฝีปากของเรานานมันเข้าจะเหลือชั้นเดียวเพราะว่าฟันไม่อยู่แล้วแต่ยังก็ยังมีการล็อกอยู่พี่น้องแสดงว่าเหมือนกับว่าแต่ตรงข้ามกับใบหูใช่ไหมใบหูเนี่ยพระเจ้าสร้างมาให้แผ่ออกและแผ่ออกถึง2ข้างทีเดียวบางคนแผ่มากบางคนแผ่น้อยเพื่อจะพยายามที่จะรับฟังสิ่งที่อยู่รอบข้างมาให้เยอะที่สุดแต่เวลาจะพูดเนี่ยเหมือนมีกรอน2ชั้นเลยต้องไข1ล็อกไข2ล็อกถึงจะเริ่มพูดออกมาได้การพูดเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากกว่าการฟังถ้าเราสังเกตถึงลักษณะที่พระเจ้าทรงสร้างฉะนั้นแสดงว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความเอาใจใส่ในการระมัดระวังในคำพูดของเราอยู่มากทีเดียวสุภาษิตบทที่13ข้อที่3นะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตนส่วนคนที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศพี่น้องจงคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยมาคิดทีหลังเห็นไหมครับสุภาษิตของคติพจน์คติของช่างไม้เนี่ยน่าสนใจมากคติของช่างไม้คือวัด2ครั้งตัดครั้งเดียวจริงมั้ยครับช่างไม้เขาจะวัดเสร็จโอเค23เซนก่อนจะเลื่อยวัดอีกรอบนึงโอเคตรงนี้แหละมาร์คเอาไว้วัด2ครั้งเพราะการตัดทำได้ครั้งเดียวเลื่อยเสร็จปุ๊บอุ้ยพลาดต่อใหม่เลื่อยใหม่มันทำไม่ได้นี่น่าสนใจมากว่าคติของช่างไม้สามารถสอนอะไรบางอย่างได้ว่าก่อนจะพูดจงคิดสัก2รอบจงคิดสัก2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก่อนจะพูดอะไรออกไป
เอเมนไหมครับปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2บอกว่าอย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำอย่าให้ปากของเจ้าไวพระคัมภีร์เตือนเอาไว้แล้วอย่าให้เรากลายเป็นคนปากไวใครพูดมาเราสามารถที่จะสวนกลับได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการคิดอะไรเลยแต่ขอให้เราไวที่จะฟังแล้วก็ยับยั้งในคำพูดของเราพี่น้องถ้าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันไม่เสริมสร้างอะไรให้มันดีขึ้นอย่าพูดถ้าสิ่งที่เราจะพูดมันทำให้คนรอบข้างเราหรือคนที่ฟังเนี่ยบาดเจ็บในใจเขาเกิดรอยแผลในใจเขาอย่าพูดถ้าสิ่งที่พ่อแม่จะตำหนิลูกมันกลายเป็นว่าทำให้ลูกเกิดบาดแผลอย่าพูดแต่จงยับยั้งชั่งใจแล้วเปลี่ยนคำพูดนั้นกลายเป็นคำสอนด้วยความรักด้วยการไต่ตรองมาแล้วอย่างดีถ้าสิ่งที่เราจะตำหนิแล้วก็ด่าว่าเพื่อนของเรามันทำให้ความสัมพันธ์มันแตกแยกกันออกไปอย่าพูดยับยั้งเอาไว้คิดให้รอบคอบคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปจงถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราจะพูดนี้มันถวายเกียรติพระเจ้าหรือทำให้พระเจ้าเสียพระเกียรติกันแน่ตระหนักให้ดีว่าสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสดับฟังและเราคิดดูให้ดีว่าสิ่งที่เราจะพูดไปนี้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติหรือพระเจ้าเสียพระเกียรติเอเฟซัสบทที่5ข้อ3ถึงข้อที่4เปาโลเตือนเราบอกว่าแต่การล่วงเอเวนีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่างั้นเปาโลจึงเตือนสติเราว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เมื่อเราเป็นคนที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรคสถานจงระมัดระวังคำพูดของเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับอย่าให้คำที่หยาบโลนอย่าให้การพูดเล่นไม่เป็นเรื่องเดอร์ตี้โจ๊กตลกตะกรกตลกลามกหรือคำที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าหลุดออกจากปากของเราแต่จงเปลี่ยนเป็นการขอบพระคุณจะดีกว่าจงเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าดีกว่าเอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่สามารถห้ามคนอื่นพูดให้เราฟังได้แต่เราสามารถห้ามสิ่งที่เราจะพูดให้อื่นฟังได้ใช่ไหมครับเราสามารถห้ามสิ่งที่เราพูดได้แต่เราอาจจะห้ามคนอื่นพูดใส่หูเราไม่ได้แต่เราสามารถห้ามสิ่งที่เราจะพูดได้เมื่อเราจะพูดจงพูดด้วยการสำแดงพระคุณของพระเจ้าพูดโดยสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าโคโลสีบทที่4ข้อที่6ได้หนุนใจเราบอกว่าจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรให้คำพูดเราประกอบด้วยเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่เสมอให้พระเจ้าอยู่ในคำพูดของเราเอเมนไหมครับและการพูดสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การพูดด้วยวาจาแต่หมายถึงการพูดผ่านสื่อด้วยสมัยนี้มีโซเชียลมีเดียมากมายใช่ไหมครับมีอีเมลแทนที่จดหมายจนล่าสุดที่อินเดียก็ปิดบริการโทรเลขเพราะว่าไม่มีใครใช้แล้วที่อินเดียที่อเมริกาก็เลิกเมืองไทยก็เลิกไปนานแล้วเพราะไม่มีใครใช้แล้วมีแทนที่ด้วยจดหมายด้วยอีเมลหรือบนโซเชียลมีเดียความไวในการพูดผ่านโซเชียลมีเดียนะมันเร็วขึ้นกว่าการพูดด้วยคนต่อคนซะด้วยซ้ำไปเพราะในหลายครั้งเราพูดในโซเชียลมีเดียหนึ่งครั้งมันไปถึงคนนับหมื่นนับพันนับแสนภายในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวจนเราก็เห็นมาแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องมีราวกับบางกรณีเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมที่เผลอไปพิมพ์ซึ่งผมก็คงไม่มีใครเผลอพิมพ์คงพิมพ์แต่ไม่ยังยับยั้งชั่งใจจึงพูดออกไปผ่านสื่อโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองหลายครั้งจนเกิดปัญหาลุกลามจนใหญ่โตจนต้องมีการจะฟ้องร้องกันมากมายพี่น้องก็ต้องตระหนักในสิ่งนี้เหมือนกันเวลาเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เวลาเราจะอีเมลเวลาเราจะส่งสื่อออกไปในโซเชียลมีเดียคิดให้ดีว่าสิ่งนี้ควรจะออกไปผ่านชื่อของเราหรือเปล่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ก็ไปเข้าพักที่โรงแรมเดินทางไปต่างเมืองไปที่โรงแรมเขาก็เห็นมีคอมพิวเตอร์ในห้องพักด้วยเขาก็ตื่นเต้นดีใจบอกว่าโอ้ห้องนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยแฮะบริการถึงห้องเลยเขาก็เลยจะส่งอีเมลหาภรรยาของเขาแต่ปรากฏว่าเขาดันไปพิมพ์อีเมลแอดเดรสของภรรยาเนี่ยผิดไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบดูว่าพิมพ์ไปถึงใครแล้วก็ส่งข้อความนี้ไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือว่าเอจายแลนซินในเวลาเสี้ยววินาทีต่อมาในอีกไกลโพ้นในอีกเมืองหนึ่งมีผู้หญิงแม่ไม้คนหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะกลับจากพิธีฝังศพของสามีเธอก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เปิดดูคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คอีเมลว่าเผื่อจะมีญาติหรือมีเพื่อนเนี่ยส่งข้อความมาเพื่อจะปลอบใจหรือว่าแสดงความเสียใจทันทีเมื่อเขาเห็นอีเมลที่ชายอีกห่างไกลส่งมาถึงเนี่ยเขาก็ตาค้างแล้วก็ล้มตึงตาจ้องมองแต่จอคอมพิวเตอร์ไม่กระพริบลูกชายเมื่อมาถึงก็ตกใจวิ่งมาดูและเห็นคุณแม่เนี่ยตาค้างมองที่จอคอมพิวเตอร์ก็รีบไปดูว่าที่จอมีอะไรลูกชายก็ได้เห็นข้อความที่ส่งมาถึงคุณแม่เขาบอกว่าถึงภรรยาที่รักของผมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้ว่าคุณต้องแปลกใจมันอย่างมากที่ได้รับข่าวนี้ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะพวกเราได้อนุญาตให้ส่งอีเมลถึงคนที่เรารักได้1คนผมเพิ่งจะมาถึงเพิ่งจะเช็คอินเมื่อกี้นี่เองทุกอย่างตอนนี้เรียบร้อยเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วเพื่อจะต้อนรับคุณที่จะมาในวันพรุ่งนี้รักคิดถึงเสมอรีบมาล่ะพวกเรารอคุณอยู่ภรรยาที่กลับจากงานศพสามีตาค้างสามีอีเมลมาจากที่ไหนแล้วบอกว่าทุกคนกำลังรออยู่เธอจะมาวันพรุ่งนี้แล้วพี่น้องเราคงจะเคยผิดพลาดอย่างนี้บ้างผมมั่นใจในการส่งข้อความออกไปผ่านโซเชียลมีเดียฉันขอให้เราระมัดระวังเองไหมครับก่อนจะโพสต์อะไรก่อนจะพูดอะไรก่อนจะสื่ออะไรออกไปเนี่ยคิดแบบช่างไม้วัด2ครั้งตัดครั้งเดียวเห็นไหมครับสิ่งที่3ที่ยากอบได้หนุนใจเรานะครับก็คือการให้ช้าในการโกรธจงควบคุมอารมณ์โกรธให้ได้นะครับช้าในการโกรธพระธรรมยากอบบอกว่าให้เราในช้าในการโกรธเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าพี่น้องเราสามารถที่จะคุมคําพูดของเราคุมคำพูดของคนที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หรอกแต่เราสามารถคุมอารมณ์ที่เราจะตอบสนองได้อาจจะมีคนด่าว่าต่อว่าตำหนิเราอยู่มากมายมีคนหนึ่งพูดได้ดีบอกว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในชีวิตของเราได้เราทำไม่ได้มันจะมีบางคนแน่ๆที่เขาไม่พอใจในชีวิตเราไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจะมีบางคนแน่ๆที่เขาเข้าใจเราผิดจะมีบางครั้งแน่ๆที่เขาอาจจะเสียประโยชน์หรือไม่ชอบหรือจงใจที่จะพูดไม่ดีกับเราเราควบคุมคนทั้งโลกที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้ว่าไม่ให้เขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตของเราสิ่งที่เราสามารถคุมได้คืออารมณ์ของเราและการตอบสนองที่เรามีต่อสิ่งที่เรารับมาในชีวิตเราในข้อ20ยากอบบอกว่าเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้ายากอบกำลังพูดถึงความโกรธของมนุษย์ที่นำไปสู่ความไม่ชอบธรรมดังนั้นความโกรธเนี่ยจึงมีเหรียญอยู่2ด้านอารมณ์คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ในชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจคืออารมณ์ความรู้สึกดังนั้นอารมณ์โกรธจึงเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้มีหลายความเชื่อศาสนาพยายามสอนว่าถ้าจะบริสุทธิ์ชอบธรรมต้องไม่มีอารมณ์โกรธเลยเห็นคนฆ่ากันตายต้องไม่โกรธเพราะว่าเดี๋ยวจะอารมณ์ขึ้นมาแล้วบาปเห็นคนถูกรังแกต้องไม่โกรธเห็นคนคดโกงกันต้องไม่โกรธแต่ความจริงพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นพระองค์ทรงสร้างอารมณ์คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราเห็นหลายครั้งพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อความผิดบาปที่เกิดขึ้นถึงกับส่งไฟลงมาเผาผลาญเมืองทั้งเมืองหรือเราเห็นเหตุการณ์ที่พระเยซูก็ทรงพระพิโรธเช่นเดียวกันเมื่อเห็นคนมาขายของในลานพระวิหารพระนิเวศจนกระทั่งเสื่อมเสียความหมายและคุณค่าอันแท้จริงของการมาเฝ้าพระเจ้าพระเยซูก็โกรธเคืองการกระทำเช่นนั้นฉะนั้นอารมณ์โกรธจึงเป็นกลางในตัวมันเอง
เป็นเหมือนเหรียญ2ด้านที่มีทั้งสิ่งที่เป็นความโกรธแบบชอบธรรมของพระเจ้าและความโกรธของมนุษย์ที่นำมาสู่ความไม่ชอบธรรมพี่น้องเราสามารถที่จะมีอารมณ์โกรธได้แต่ขอให้โกรธแบบที่พระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของเราคือการโกรธต่อความบาปการไม่พอใจต่อสิ่งที่ผิดการไม่พอใจต่อความอยุติธรรมการไม่พอใจเมื่อเห็นคนถูกรังแกเมื่อเห็นคนเอาเปรียบเมื่อเห็นคนถูกทำร้ายหรือเมื่อเห็นคนนิดคนถูกทำสิ่งที่ไม่ดีและกระทำต่อกันเราควรจะมีความโกรธเมื่อเราเจอในสิ่งที่ผิดบาปเหล่านี้แม้เราจะรักคนที่เขาทำบาปแต่เราต้องโกรธเราต้องไม่พอใจในสิ่งที่เป็นความผิดบาปเหล่านั้นแต่ตรงกันข้ามความโกรธที่ยาวกว่าพูดถึงคือความโกรธแบบมนุษย์ที่นำไปสู่ความไม่ชอบธรรมคือความโกรธที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางความโกรธที่เกิดจากการไม่ถูกตอบสนองความต้องการของตัวเราความโกรธที่เกิดจากความรู้สึกว่าเราอิจฉาเราตาร้อนเราไม่พอใจคนที่มากระทำไม่ดีต่อเราเป็นความโกรธที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ได้มีความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นความโกรธที่ปรารถนาจะให้คนอื่นตอบสนองความต้องการของเรานี่คือความโกรธแบบมนุษย์ที่ยากอบอกว่าจงช้าในการโกรธจงควบคุมมันให้ได้พี่น้องน้ำมาไทยพระเจ้าอย่างไรก็ตามแม้ความโกรธจะเป็นเหรียญสองด้านเป็นมีความเป็นกลางตัวมันเองแต่น้ำมาไทยของพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เป็นระเบิดแบบระเบิดที่ระเบิดโดยการสั่นไหวมีอะไรมาเขย่ามีอะไรมาแตะมีใครมาพูดนิดเดียวเราระเบิดออกมาทันทีเพราะการระเบิดอารมณ์โกรธไม่ได้ทำให้เกิดผลดีต่อชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยสุภาษิตบทที่16ข้อที่32พระคัมภีร์บอกว่าบุคคลที่ช้าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ผู้เขียนสุภาษิตเปรียบเทียบภาพ2ภาพเลยว่าโกรธช้าดีกว่ามีกำลังมากคุมจิตใจได้ดีกว่าคุมเมืองได้เป็นภาพคู่ขนานเลยของความมีคุณค่าและคุณประโยชน์ของการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ว่าดียิ่งกว่าสามารถควบคุมเมืองทั้งเมืองได้ซะอีกเพราะปัญหาของเราส่วนมากเกิดจากเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จริงไหมครับเราคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เราจึงขับรถปาดหน้าคนที่ปาดหน้าเราแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ยิงกันตายกันไปข้างหนึ่งเพราะว่าเพียงแค่ขับรถปาดหน้ากันเราคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เมื่อมีคนมายั่วโมโหเราเราก็เลยไปตอบสนองเขาแล้วก็พลาดในการตัดสินใจเพราะคุมอารมณ์โกรธไม่ได้พี่น้องบางครั้งการระเบิดอารมณ์โกรธออกมาเนี่ยสามารถสร้างผลเสียได้อย่างถาวรเลยจนบางครั้งก็เกินกว่าการจะเยียวยาซะด้วยซ้ำไปเราเห็นตัวอย่างของโมเสสกับอาโรนในเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างที่สอนใจเราอย่างมากว่าจงคุมอารมณ์โกรธให้ได้โมเสสและอาโรนในเหตุการณ์ที่น้ำขมที่เมริบาโมเสสเนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่หลังจากที่คนอิสราเอลนับล้านเนี่ยพร้อมใจกันบ่นต่อว่าโมเสสตั้งแต่ยังไม่ออกจากอียิปต์เลยก้าวเท้าแรกก็บ่นแล้วก้าวเท้าที่สองก็บ่นอีกทะเลแดงขวางก็บ่นต่อข้ามมาแล้วก็บ่นต่ออีกหิวน้ำก็บ่นหิวเนื้อก็บ่นจนถึงวันหนึ่งที่โมเสสเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาในเหตุการณ์ในตอนนั้นในอิสราเอลบ่นว่าไม่มีน้ำจะกินและพระเจ้าบอกโมเสสว่าให้ไปบอกกับหินเพื่อให้น้ำไหลกระนั้นไปที่บทที่20ข้อที่8พระมีบอกว่าจงถือไม้เท้าและจงเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งตัวเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและให้เจ้าทั้งสองบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้มันหลั่งน้ำออกมาดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้พวกเขาแล้วให้ทั้งชุมนุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่มพระเจ้าสั่งให้ไปบอกกับหินโมเสสทำตามที่พระเจ้าบอกหรือเปล่ากาลาติบทที่20ข้อ10ถึงข้อที่11นี่คือสิ่งที่โมเสสตอบสนองต่ออารมณ์อย่างไม่ถูกต้องโมเสสกับอาโรนเรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสกล่าวกับพวกเขาว่าเจ้าพวกกบฏจงฟังโมเสสนี่อารมณ์เดือดเลยหน้าแดงมาเลยพระเจ้าบอกง่ายๆว่าจงไปบอกกับหินนะหินน้ำก็จะไหลมาเองแหละจบไม่ต้องมีอะไรทับซ้อนโมเสสอารมณ์เดือดมาเลยเจ้าพวกกบฏจงฟังเจ้าจะให้เราเอาน้ำออกมาจากหินให้พวกเจ้าดื่มหรือข้อ11โมเสสยกมือขึ้นตีหินนั้น2ครั้งด้วยไม้เท้า
และน้ำก็ไหลออกมาอย่างมากมายพระองค์ยังคงให้น้ำไหลเพื่อเห็นแก่คนอิสราเอลให้เขามีน้ำดื่มแต่พระเจ้าลงโทษเอาเรื่องโมเสสอย่างรุนแรงที่สุดถึงกับว่าโมเสสไม่มีสิทธิ์จะเข้าแผ่นดินคานาอันเลยได้แค่มองอยู่ไกลๆเพราะโมเสสไม่ได้คุมอารมณ์ตัวเองเพราะโมเสสไม่ได้คุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสมบทที่20ข้อที่12กัณฑวิถีพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเพราะเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อมั่นในเราที่จะถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำคนในที่ชุมประชุมนี้เข้าในแผ่นดินที่เราจะได้ให้แก่พวกเขาเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของชีวิตโมเสสเขาเกือบจะได้เข้าอยู่แล้วเขาเกือบจะกลายเป็นผู้นั้นที่นำคนอิสราเอลเข้าไปดินในที่พระเจ้าวางไว้แล้วแต่เพียงเพราะเขาไม่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยอารมณ์ที่เขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และความผิดนี้มันไม่ใช่ความผิดส่วนตัวระหว่างเขากับพระเจ้าแต่เขากระทำต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวงโดยที่เขาไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้นำของพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาเรื่องเขาอย่างรุนแรงและเข้มงวดเป็นพิเศษให้น้องจะมีหลายครั้งเหมือนกันที่เราอาจจะต้องรับผลจากการที่เราคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่และผลนั้นเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เพราะเราได้หว่านมันลงไปแล้วเราก็ต้องเก็บเกี่ยวผลที่เราได้หว่านลงไปฉะนั้นเราต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเริ่มจากความถ่อมใจก่อนเราต้องถ่อมใจที่จะตระหนักว่าการระเบิดอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าทรงไม่รับเกียรติเมื่อเราระเบิดมันออกมาแล้วเราต้องรู้ตัวเองเสมอหลายคนแนะนำว่าเวลาโกรธเวลาโมโหอย่าตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญเพราะเราจะพลาดเสมอจงถอยออกมาจากการตัดสินใจนั้นสักครู่หนึ่งจนเราอารมณ์เย็นลงเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นจึงค่อยตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเราต้องหาคนที่ช่วยเราหาผู้ช่วยเราอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคนในครอบครัวแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเรานี่คือส่วนสำคัญมากขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้เราคุมได้เราต้องฝึกฝนตัวเองรู้จักการควบคุมตัวเองเอเมนไหมครับนี่คือ3สิ่งที่ยากอบได้สอนเราในเช้าวันนี้ว่าถ้าเราสามารถที่จะกระทำตามพระวจนะพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตเราจะราบรื่นชีวิตเราจะประสบความสำเร็จให้เราไวที่จะฟังเสียงพระเจ้าเอเมนไหมครับไวที่จะฟังเสียงผู้อื่นใช้หูที่3คือหูแห่งใจฟังคนรอบข้างเราด้วยความเข้าใจด้วยความเอาใจใส่และจงช้าในการพูดช้าในการที่จะพูดออกมาให้พูดเสมือนว่าพระเจ้าทรงฟังที่ท่านพูดอยู่ให้พูดเสมือนพูดกับพระเจ้าและพระองค์ทรงสดับฟังและตรวจสอบคำพูดของเราหรือสิ่งที่เราสื่อออกไปจากชีวิตเราไม่ว่าช่องทางใดก็ตามและจงช้าในการโกรธคุมอารมณ์โกรธตัวเองให้ได้คุมอารมณ์ตัวเองให้ได้และมองให้เห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราจำไว้นะครับว่าให้เราเร็ว1อย่างแล้วก็ช้า2อย่างและชีวิตของท่านก็จะราบรื่นมีความสุขเกิดผลดีแล้วก็ไม่ติดขัดในชีวิตเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ